สวัสดีค่ะทำสวนเตรียมเกษียณวันนี้เราไปซื้อแผ่นโฟมมาแล้วค่ะซื้อแผ่นโฟมมาแล้ว40 บาทนะคะเลือกชนิดที่หนาไม่มากค่ะราคา40 บาทค่ะที่ร้าน B2S แล้วก็ตอนนี้กำลังตัดนะคะก็ใช้วิธีง่ายๆค่ะนำตัวอย่างถ้วยมา1 อันแล้วก็กะระยะให้พอเหมาะนะคะแล้วก็ใช้ดินสอเนี่ยมาร์กตำแหน่งไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้คัตเตอร์ค่ะกรีดบริเวณที่เป็นรอยค่ะใช้คัตเตอร์ที่คมหน่อยนะคะเพราะถ้าไม่คมเนี่ยโฟมอาจจะแตกหักได้ค่ะเราจะนำถ้วยปลูกที่เราเพาะผักชีไว้ค่ะมาเลี้ยงมาอนุบาลลงในกล่องที่มีปุ๋ยค่ะเพื่อที่จะรอ2 สัปดาห์แล้วจึงจะนำไปลงปลูกที่กล่องนะคะด้านล่างเราก็จะใส่น้ำผสมปุ๋ย AB นะคะและแล้วเราก็เจอปัญหาค่ะปัญหาคือว่าเมื่อเอาถ้วยต้นอ่อนลงไปลอยบนโฟมเนี่ยปรากฏว่าก้นถ้วยเนี่ยโดนน้ำมากเกินไปนะคะก็ไม่เหมือนฟองน้ำเนี่ยจะคนละแบบทีนี้พอดินโดนน้ำมากเกินไปเนี่ยดินก็จะแฉะรากของต้นกล้าผักชีของเราก็อาจจะเน่าได้ก็เลยเปลี่ยนวิธีค่ะนำฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะแล้วก็วางข้างบนกระบะแทนแบบนี้ค่ะเมื่อกี้ก็นี่ค่ะอันนี้น้ำดำๆเพราะว่าเราก้นถ้วยโดนน้ำก็ดินก็เลยละลายตกลงไปบ้างนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีค่ะเพราะว่านี่เป็นแนวคิดอันแรกก่อนที่จะเอาถ้วยลงไปเนี่ยก็ทำการตัดบางส่วนของก้นถ้วยออกไปนะคะเพื่อที่จะให้รากออกมาได้ดีแบบนี้ค่ะส่วนที่เนี่ยค่ะก้นถ้วยจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะเราก็จะตัดส่วนตรงนี้ออกไปถ้วยนี้ยังไม่งอกค่ะกลุ่มที่ยังไม่งอกก็จะยังไม่แช่น้ำนะคะอันนี้ก็เมื่อกี้เติมน้ำไว้2 ลิตรใช่ไหมคะน้ำเยอะไปก็เลยต้องตักออกค่ะก็เหลือไว้เท่านี้เดี๋ยวต้องคอยเช็คนะคะว่ารากเนี่ยจะถึงน้ำไหมต้องคอยดูบ่อยๆทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นการทดลองนะคะเป็นแนวคิดที่คิดลองปลูกโดยไม่ใช้ฟองน้ำอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อรากไปเกาะฟองน้ำแล้วเราจะนำรากของผักชีไปใช้เนี่ยก็จะมีเศษฟองน้ำติดไปด้วยไม่สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้ก็เลยมีแนวคิดว่าจะปลูกโดยใช้กาบมะพร้าวนะคะแล้วก็มีดินบางส่วนค่ะแต่บางถ้วยก็จะเป็นดินล้วนๆเลยค่ะก็รากเขายังออกมาไม่เยอะยังไม่เกาะนะคะอันนี้ก็มีกาบอันนี้เป็นกาบมะพร้าวด้านล่างแล้วก็ดินข้างบนนี่ค่ะอันนี้กาบมะพร้าวเป็นการทดลองนะคะก็ได้ผลไม่ได้ผลก็แบ่งปันกันค่ะอันนี้รากจะออกมาเยอะนิดนึงเนี่ยค่ะ
แต่ว่ารากอันนี้โดนทับนะคะก็เลยเป็นสีน้ำตาลนี่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไว้จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะฝากติดตามคุณครูปั่นปลูกทำสวนเตรียมเกษียณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ